สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอผมวันนี้เป็นเรื่องของ Q Team ครับระหว่างกล่อง High Storm ที่ออกมาเมื่อเดือนตุลาคมนะฮะกับกล่อง Starter ที่เพิ่งเข้ามาให้ซื้อเมื่อวันที่9พฤศจิกายนครับเราจะซื้อกล่องไหนดีบางคนก็ลังเลเนาะ High Storm ก็ของคุ้ม Q Team Starter Set ก็ของคุ้มเอากล่องไหนดีวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ตรงจุดนี้กันนะครับอ่ะประเด็นก็คือว่าทั้ง2กล่องเนี่ยครับคุ้มทั้งคู่ไฮสตอมก็ให้คุ้มค่ามากๆได้มา2ทัพได้เทอร์เรนได้อุปกรณ์ได้หนังสือคู่มือโทเค็นคุ้มสุดส่วนฝั่งกล่องสตาร์เตอร์เองเนี่ยก็คุ้มเพราะว่าได้เรื่องของยูนิตสเปซมารินฮีโร่ครบ7ตัวรวมถึงได้เดดการ์ดอีก7ตัวด้วยคนเลยหาตรงนี้กันเยอะนะฮะจากที่สอบถามกันมาเนี่ยคนก็มักจะซื้อกล่องของสตาร์เตอร์เซตเนี่ยเพราะเขาอยากได้ไอ้แก๊งมารีนแก๊งเดดการ์ดเนี่ยแหละถ้าถามผมบอกเลยว่าเหมาะได้คนเหมาครับจริงอ่ะมันดีทั้งคู่ครับราคามันก็แรงครับดังนั้นเนี่ยในกรณีที่คุณเหมาได้ผมแนะนำให้เหมาแต่ถ้าเกิดเหมาไม่ได้ก็ต้องเลือกครับผมเพราะงั้นเนี่ยพอต้องเลือกเพราะต้องมีจุดตัดสินมีจุดเรียกว่าเวอร์ดิกเนาะจุดที่จะบอกว่าเฮ้ยกล่องไหนดีเราควรซื้อกล่องไหนดีเหมาะกับเราเนี่ยฮะเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงตรงนี้เป็นหลักนะครับผมอันดับแรกเลยอยากได้ทีมไหนสำคัญสุดของทั้งสองกล่องเลยครับถ้าคุณอยากได้ Tempestus Acheron กับ Vespid ก็ไม่ต้องเปิดสตาร์เตอร์ก็ได้ครับผมก่อนนั้นคุ้มอยู่แล้วครบหมดทุกอย่างแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ Space Marine หรือ Plague Marine เนี่ยมันก็ต้องเปิดกล่องสตาร์เตอร์เปล่าวะคือคุณหาไอ้แก๊ง2ตัวด้านซ้ายมือเนี่ยจากกล่อง High Storm ไม่ได้อะไอ้ตัวของ Vespid กับ Tempestus ผมว่าเดี๋ยวอนาคตคงมีกล่องแยกแต่คงอีกสักพักเลยแต่ไอ้ส่วนของ Space Marine กับ Plague Marine เนี่ยผมกลัวมันจะไม่มีกล่องแยกออกมาสิแค่กลัวนะแต่ก็ไม่แน่เพราะเกมเวิร์กช็อปก็ทำใส่เรามาแล้วครับคือไอตัวของ Space Marine 7ตัวเนี่ยมันเป็นทีม Q Team Justice อะเมื่อก่อนก็ต้องเปิดกล่องสุ่มเอาฮะเปิดแพ็ค8กล่องเนี่ยแหละ 2,400 ได้ครบ7ตัวส่วน Plague Marine เนี่ยก็ต้องเปิดกล่องเก่ามากเลย Space Marine Hero รุ่นแรกๆนะครับซึ่งหายากทั้งคู่คือมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดคุณอยากได้2ทีมเนี้ยคุณเปิดกล่องสตาร์เตอร์ดีที่สุดจะไปฝืนนะผมอยากได้ทีมไหนเอาอันนั้นทั้งหมดทั้งปวงของคอนเทนต์ในวันนี้นะอยู่ที่คุณเลยว่าอยากได้ทีมไหนอยากเล่น Space Marine กับ Plague Marine ต้องเปิดสตาร์เตอร์อย่างเดียวถ้าเกิดอยากเล่น Tempestus กับ Vespid ก็ต้องไปเปิดกล่อง High Storm ครับคอนเซ็ปต์มันแค่นี้เลยข้อสำคัญที่สุดคือข้อ1ข้อนี้แหละแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยผมเล่นทีมไหนก็ได้ผมไม่ซีเรียสไปดูข้อที่2ต่อครับอยากได้เทเรนหรือเปล่าเทเรนเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของ Warhammer ครับผมคือมันแพงกว่าโมเดลเทเรนเป็นประเด็นสำคัญมากเพราะว่ากล่องไฮสตอมเนี่ยมันเป็นเทเรนของดาวโวคัสที่เป็นดาวที่มันมีกระบอกปืนใหญ่2กระบอกอ่ะแหละไอ้เทเรนอันนี้เนี่ยมันอาจจะมีขายต่อไปเรื่อยๆในอนาคตก็เป็นได้แต่โดยส่วนใหญ่ครับของพวกนี้เนี่ยหมดแล้วหมดเลยเช่นกันครับตอนนี้ก็เห็นนะว่ามีกล่องเทเรนขายแยกอยู่แต่ผมไม่เห็นตามร้านแล้วนะไปดูมาบางร้านก็ไม่เห็นในกล่องเทเรนแยกแล้วเพราะมันตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วถ้าเรียกว่าคนอยากได้เทเรนอ่ะเขาซื้อไฮสตอมเอาเทเรนกันหมดเพราะงั้นกล่องแยกเทเรนเนี่ยมันน่าจะหมดแล้วหมดเลยไปพร้อมกล่องไฮสตอมมาแหละถ้าเกิดอยากได้เทเรนครับไม่ได้สนใจเรื่องของโมเดลนะคุณเปิดไฮสตอมแต่ถ้าเกิดอยากได้โมเดลด้วยอยากได้เทเรนด้วยก็ต้องเหมาแต่ถ้าเกิดโชคดีคุณอยากได้เทเรนเป็นอันดับหนึ่งแล้วทัพไหนก็ได้ในการเล่นไฮสตอมครับเพราะว่าอยากได้เทเรนก็ต้องไฮสตอมแหละเทเรนมันคุ้มกว่าเยอะครับถัดไปครับผม Equipment Pack ครับซื้อแยก 1,600 อันนี้เป็นประเด็นได้ยังไงก็เพราะว่า Equipment เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการเล่นของทีมปัจจุบันนะฮะเราสามารถปรับแต่งทับได้เช่นคลิกใส่วิทยุสื่อสารระยะสั่งการเพิ่มขึ้นเอารั้วลวดหนามไปกันเนอร์เกิลที่ตอนนี้กำลังระบาดก็คือพวกเพลงมารีเนี่ยมันค่อนข้างเก่งมากช่วงนี้ครับผมยังไม่ได้ทำรีวิวเลยแต่มันแจกกดมาแล้วแหละคือมันเก่งโคตรผมเรียกว่าท็อปเทียร์เลยดีกว่าดังนั้นเนี่ยของพวกนี้มันเอาไว้ใช้งานได้และที่สำคัญคือมันใช้ได้กับทุกทับมันเป็นอุปกรณ์กลางครับผมเป็นกองกลางที่คุณสามารถเฮ้ยเล่นมารีนใช้ได้เล่นเพกมารีนใช้ได้เล่นอะเทมเปตัสใช้ได้มันใช้ได้หมดเลยฮะถ้าเกิดไม่ใช้พวกนี้ใช้ได้เล่นได้ไหมก็ได้แหละเพราะว่าแต่ละทัพมีอุปกรณ์
ของกองกำลังตัวเองอยู่คุณไม่ต้องใช้อิควิปเมนต์กลางก็ได้แต่การที่คุณเล่นอิควิปเมนต์กลางได้เนี่ยมันคือการที่คุณมีของไว้ปรับแต่งทัพตัวเองอะเช่นเฮ้ยวันนี้ผมอยากเล่นทัพคลิกอยากได้วิทยุสื่อสารเพิ่มระยะก็ใส่ได้ระเบิดใส่ได้อะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะครบเครื่องกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยพี่ผมไม่อยากเปิดไฮสตอร์มผมไม่อยากได้เทเรนอะอันนี้สำคัญนะไม่อยากได้เทเรนอะอยากได้ไอ้นี่ทำยังไงดีก็เปิดอิควิปเมนต์แพ็คครับซื้อแยก 1,600 ผมเห็นอยู่ของยังพอมีนะถ้าเกิดคุณแบบเฮ้ยผมอยากได้เล่นมารีนแหละแต่อยากได้อิควิปเมนต์แพ็คนี้ด้วยเนี่ยทำไงก็เปิดสตาร์เตอร์แล้วก็ซื้อกล่องแยกอันนี้ไป 1,600 ก็จบครับผมค่อนข้างครบดีเหมือนกันเอาตรงๆนะผมมองว่าไอ้กล่องของ Temetas Aculon ที่เป็นกล่องลิมิเต็ดอะจุดเรียกว่าจุดตัดสินจริงๆของมันนะคือคุณอยากได้เทเรนหรือเปล่าเพราะเทเรนคือของที่แบบว่าค่อนข้างหายากผลิตมาแล้วไม่ผลิตอีกโมเดลพอมีรุ่นรีเรื่อยๆแต่พวกเทเรนเนี่ยหายากมากครับผมถัดไปครับความหายากอ่ะตอนนี้เนี่ยผมลองเช็คมาสตาร์เตอร์หมดหลายล้านแล้วแบบผมไม่เดินเลยเจนมาวันเสาร์อ้าวกล่องสตาร์เตอร์หมดแล้วเหรอก็เปิดผมก็เอามารีวิวกล่องนึงซื้อมาเงินตัวเองพูดได้เต็มปากซื้อเมื่อกล่องนึงมารีวิวของดีจริงฮะเนี่ยให้ดูเนี่ยปุ๊บเนี่ยเอียไอเนี่ยกลายเป็นของหายากเฉยเลยแต่ว่ากล่องสตาร์เตอร์มันไม่ควรลิมิเต็ดไงครับประเด็นอยู่ตรงนี้คือถ้าถามผมมันต้องรอว่าของจะมาเติมเมื่อไหร่ไอเนี่ยไม่ลิมิเต็ดคิดว่าอย่างนั้นนะฮะถ้าเกมเวิร์กช็อปไม่หักหลังผมนะแต่ถ้าเกิดว่ามันลิมิเต็ดขึ้นมาเนี่ยก็ซวยกันหมดครับผมเพราะว่ากล่องของสตาร์เตอร์เนี่ยโมเดลมันดีจริงคือสเปซมารีน7ตัวใช้ทุกตัวใน Q Team กับเพล็กมารีน7ตัวที่เป็นกล่องสุ่มทั้งหมดอ่ะมันคือคุ้มทั้งคู่ครับผมดังนั้นเนี่ยสตาร์เตอร์หมดไม่ใช่เรื่องแปลกเอาให้สตอร์มาไฮสตอร์เป็นพอหาได้ครับผมไปดูบางร้านเหลือกล่อง2กล่องอะไรเงี้ยยังพอมีให้ซื้ออยู่แต่ประเด็นคือไฮสตอร์มันคือกล่องเปิดอีดิชั่นดังนั้นเนี่ยไอ้กล่องไฮสตอร์มเป็นลิมิเต็ดของแท้นะครับคือหมดแล้วหมดเลยจริงๆไม่มีผลิตเพิ่มแหละสตาร์เตอร์ไม่แน่ผมไม่ชัวร์แต่โดยหลักการก็คือกล่องสตาร์เตอร์เซตเนี่ยเช่นสตาร์เตอร์ของลิเวทานเงี้ยไม่ใช่เดี๋ยวสตาร์เตอร์ของเทนอีดิชั่นอันเนี้ยมันก็ผลิตมาเรื่อยๆแต่ต้องรอหน่อยผมคิดว่าถ้าเกิดเกมเวิร์กช็อปมองว่าเฮ้ยมีดีมานด์ตรงนี้อยู่แล้วพร้อมจะขายนะฮะกล่องสตาร์เตอร์ในอนาคตน่าจะหาได้แต่กล่องที่หมดแน่เลยคือกล่องไฮสตอร์มครับผมดังนั้นใครกลัวเรื่องของลิมิเต็ดระวังนะฮะพวกเทเรนพวกของในกล่องพวกตัวกล่องเนี่ยถ้าหมดไปแล้วไฮสตอร์มน่าจะหมดเลยไม่น่ามีอีกแล้วส่วนสตาร์เตอร์น่าจะมาเติมเรื่อยๆคิดว่าอย่างนั้นนะไม่มีไม่คอนเฟิร์มนะอันนี้คือจากใจสตาร์เตอร์ควรจะเติมเรื่อยๆแต่มันของดีเกินไปบางทีก็หายเหมือนกันนะฮะสุดท้ายครับถ้าเกิดคุณบอกว่าโหพี่ผมไม่ไหวอ่ะสตาร์เตอร์ผมไม่อยากได้ไฮสตอร์ผมก็ไม่มีทุนพอทำยังไงดีไปซื้อกล่องแยกครับแบบในรูปเลยครับกล่องลีเจนแนร์เนี่ยพวกกล่องแยกครับมันอยู่ที่ 2,700 ประมาณนี้ข้อดีคือมันครบเครื่องอ่ะเล่นได้เลยแล้วก็ถ้าใครเป็นคนสายเล่นตามร้านเช่นไปเลเจนด์บ่อยๆเงี้ยฮะก็จัดทับอย่างเดียวพอไม่ต้องซื้อกล่องสตาร์เตอร์ไม่ต้องซื้อกล่องไฮสตอร์ของผมเราเอาทัพเราไปเล่นแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆยืมร้านเอาครับง่ายสุดสนามก็ร้านมีให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวผมเราไปเล่นที่ร้านสรุปว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้คิดจะจัดเทเรนเองไฮสตอร์มเนี่ยเบรกไว้ก่อนไม่ได้กลัวลิมิเต็ดหายไม่ได้ซีเรียสลิมิเต็ดไฮสตอร์มเก็บไว้ก่อนไม่ต้องซื้อแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกเฮ้ยลิมิเต็ดผมต้องซื้อผมต้องเก็บให้ได้เพราะผมรู้สึกว่าคิวทีมสนุกมากและอยากจะมีของให้ครบก็ต้องไฮสตอร์มของผมส่วนสตาร์เตอร์รอดูอีกทีว่าจะมีรีเข้ามาหรือเปล่านะฮะแต่ผมก็หวังว่ามันจะมีรีนะของมันขายดีขนาดนี้ส่วนใครที่สนใจอยากได้กล่องไฮสตอร์มผมลงลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ description เรามีลิงก์อยู่ก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่มีโค้ดพอดีนะคลิปนี้ลงไปวันอาทิตย์ตอนเย็นวันจันทร์11/11มีโค้ดก็ลองกดดูนะว่าจะได้ส่วนลดขนาดไหนใครรอกดโค้ดมันก็ขอเชิญนะฮะลิงก์ด้านล่างใน description ของคลิปในรายละเอียดของคลิปนี้นะครับกดได้เลยครับสำหรับสนับสนุนช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับปารักสตูดิโอผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาครับบราเธอร์